กราบสวัสดีด้วยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เคมบริวัชชานแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไลท์ฮีโร่กันอีกเช่นเคยนะครับผมคุณน้องหมาของพี่เคม4เป็นน้องหมาโกลเด้นนะครับได้มาจากกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์เกมนี้มาเลทมากเลยนะครับคือพี่เคมเองก็เพิ่งหัดเล่นเกมนี้ได้ไม่กี่วันนะครับก็เลยพยายามที่จะเล่นให้แบบคุณหนูชอบไงไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะครับอีเวนต์วาเลนไทน์ของเรานะครับเราหลังจากที่เราชนะอีเวนต์วาเลนไทน์ระดับสูงได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้ไอเทมช่วยมันไม่มีระดับมันมีระดับสูงกว่านี้อีกไหมอ่ะอันนี้ก็เคลียร์หมดแล้วใช่ไหมมันน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับมันไม่มีระดับสูงระดับล่างอีกแล้วมั้งโอเคครับผมเราก็จะเอาแต้มของเราเนี่ยมาสุ่มนะครับคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปสุ่มเพราะว่าเราซื้อตั๋วสุ่มมานะครับจากตรงนี้นะครับเป็นเมนูกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นในช่วงนี้ก็คืออาจจะเลยกิจกรรมไปแล้วอาจจะไม่มีนะครับมาเรามาดูมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะสุ่มตู้ไหนดีนะครับตู้วาเลนไทน์นะครับคืออยากได้เขียวจีนะครับแต่ว่าเขียวจีนี่น่าจะยังไม่มีนะทีมเราแต่เราได้2ตัวนี้แล้วคือตัวอะไรวะตัวหมีแพนด้านะครับแล้วก็คุณผู้หญิงนะสะบึมมากเลยนะก็คือใครที่ชอบคนที่นมใหญ่ๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับมีสาวๆนมใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเลยละกันนะครับเราจะใช้บัตรอันแรกนะกดเข้าไปกดเข้าไปดูดิว่าเราจะได้ตัวอะไรอ่ะเป็นไงโอ้ได้แบบได้หมออีกามานะครับผมเป็นไซคิกนะครับผมอ่ะโอเคเราจะสุ่มกันอีกอันนึงนะครับผมดูดิได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไซคิกทีหลังนะเราได้นักมวยปั้มมาครับผมคนละแบบเป็นไซคิกหรือเปล่าเอาเป็นไซคิกเหมือนกันนะครับไงว่าไงพลาริสแมสนะครับผมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราก็กดข้ามไปก่อนแล้วกันนะเห็นเขาบอกว่ามันมีเพจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเพจแปลด้วยนะวันก่อนเห็นมาคอมเมนต์ใน Twitter ของผมนะครับเดี๋ยวขอดูดิอ่ะอันนี้เป็นไซคิกของเรานะครับนักมวยป้ามของเราเย่อ่ะเรากดสุ่มอีกใบหนึ่งนะครับเราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าหมด5ใบนะครับดูดีแน่เลยวะได้ข่าวไซเดี๋ยวอันนี้ได้ข่าวว่าซ้ำเหรออะไรเนี่ยทำไมทำกับพี่เข้มแบบนี้เดี๋ยวมันยังไม่ได้ตัวในตู้เลยนะเว้ยเรากดตู้ผิดหรือเปล่าวะเราก็กดตู้ถูกนี่ว่าเดี๋ยวทำไมมันไม่ได้ตัวที่มันแปะหน้าตู้เลยอ่ะอันนี้คือแถวบ้านเล็กเกลือใช่ไหมเรากดกันอีกทีหนึ่งนะครับเอ้าได้ตัวอะไรว่ามาตัวนี้มีแล้วเหมือนกันนะได้ฮีโร่ใช่ป่ะฮีโร่หรือไซคิกเดี๋ยวขอดูฮีโร่นะเหมือนจะเป็นฮีโร่นะครับผมตั๋วใบสุดท้ายนะอะไรวะเดี๋ยวดวงไม่ดีเลยเหรอเป็นไงโอเคจบนะจบเฮหมดแล้วหมดกันโอเคนะครับผมเราจบกันด้วยแต่เพียงเท่านี้โอเคนะครับเราจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพี่เข้มเอาเวลาเซ็งๆของพี่เข้มนี่ไปทำอย่างอื่นเลยเลิกเล่นเดี๋ยวเกมนี้เลิกลบทิ้งไปนะครับผมเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะพี่เข้มก็พยายามนะครับคุณหนูๆหลายคนก็บอกว่าชอบเกมนี้ชอบพี่เข้มเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยพี่เข้มก็จะเล่นนะครับผมก็หลังจากที่เดี๋ยวจบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เข้มจะเล่นบุกระดับ S นะครับภารกิจระดับ S ให้ได้แล้วก็พอเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่เข้มก็จะไปอัดคลิปต่อนะครับพี่เข้มทำสองชาแนลคือชาแนลเข้มมารีวัตแล้วก็ชาแนลบ้านอาคมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูพี่เข้มอีกมุมนึงที่ไม่ใช่แนวเกมเมอร์นะครับก็ดูชาแนลบ้านอาคมได้ให้ดาวเอานะครับว่าพี่เข้มมีอาชีพอีกอาชีพนึงเป็นอาชีพอะไรที่ไม่ใช่เกมเมอร์นะครับเอาเป็นว่า ลองไปดาวดูแล้วก็ กดเข้าไปดูคำตอบในชาแนลบ้านอาคมได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือไม่ก็เจอกันท้ายคลิปเอ้ยไม่ใช่หรือไม่ก็ก็เจอในคลิปหน้าแหละสวัสดีด้วยครับผมแล้วเจอกันครับ